สอนมือใหม่เปิดร้านขายดิจิตอลโปรดักต์ที่ Essie EP 2เดี๋ยววันนี้หวานจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าที่ร้าน Essie เนี่ยเราสามารถที่จะตกแต่งร้านยังไงได้บ้างนะคะและวิธีทำให้ร้าน Essie ของเราดูดีดูน่าเชื่อถือเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่ตอนนี้เนี่ย Essie ให้คนไทยสามารถเปิดร้านได้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้เปิดร้านนะคะสามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของหวานได้นะคะหวานได้สอนเปิดร้านที่ Essie ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับใครนะคะที่เปิดร้านเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์บอกหวานไว้หน่อยนะคะเปิดร้านแล้วเป็นยังไงบ้างลงขายงานแล้วมีคนซื้อหรือยังก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหวานจะพาทุกคนไปตกแต่งร้านของเราค่ะให้ดูน่าเข้ามากยิ่งขึ้นให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะในเว็บเอซี่นะคะเราสามารถตกแต่งร้านแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆของร้านไว้ได้ด้วยนะคะซึ่งการใส่ข้อมูลร้านพวกนี้ล่ะค่ะก็จะช่วยให้ทำให้ร้านของเราเนี่ยดูดีดูน่าเชื่อถือดูน่าซื้อดูน่าเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงจะทำให้ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยถ้าเขาชอบงานเราเขาก็จะสามารถจดจำเราได้จากหน้าร้านของเราได้ด้วยค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งร้าน Essie ของเรากันเลยดีกว่านะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราขอเปิดร้านกันได้แล้วนะคะแล้วเราก็ลงสินค้าชิ้นแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาร้านของเราก็จะยังว่างเปล่าแบบนี้เลยนะคะก็จะมีสินค้าชิ้นแรกที่เราได้ลงไปใช่ไหมคะพอล็อกอินเข้าหน้า Essie หน้าร้านของเรามานะคะเราก็จะเจอกับหน้าร้านแบบนี้นะซึ่งมันจะมีปุ่มต่างๆที่เราสามารถที่จะ edit ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่ม edit ตั้งแต่ตัวแบนเนอร์ของร้านกันก่อนเลยแล้วกันนะคะให้ไปกดที่ปุ่ม Edit Shop ตรงนี้นะคะปุ่มสีดำๆตรงนี้นะหลังจากนั้นนะคะหน้าร้านเนี่ยเราก็จะสามารถ Edit ส่วนต่างๆได้หลายส่วนเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แบนเนอร์นะคะด้านบนเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เขียนว่า Banner to Showcase Your Brand and Listing นะคะกดตรงนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะพอกดขึ้นมาแล้วนะคะเราจะเจอกับป๊อปอัพนี้นะคะ Choose Banner Style นะคะซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบของการแสดงแบนเนอร์ได้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะแบบแรกเป็น Big Banner ค่ะ Big Banner เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบนเนอร์แบบขนาดใหญ่เลยนะคะก็จะมีพื้นที่ในแบนเนอร์ให้เราสามารถดีไซน์รูปโปรโมทร้านของเราได้เป็นรูปใหญ่เลยนะคะถ้าใครอยากได้แบนเนอร์ใหญ่ๆก็เลือกอันนี้ค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะคะก็สามารถเลือกที่มินิแบนเนอร์ก็ได้นะคะก็จะเล็กลงมาหน่อยค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็เลือกที่จะไม่แสดงแบนเนอร์นะคะซึ่งในแบนเนอร์แต่ละแบบเนี่ยนะคะเขาก็จะมีไซส์บอกนะว่าเราจะต้องทำไซส์รูปเป็นมินิมัมอิมเมจไซส์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่าง Big Banner เนี่ยเราก็จะต้องทำมินิมัมอิมเมจไซส์อยู่ที่ 1,200 คูณ 300 พิกเซลนะคะส่วนมินิแบนเนอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,200 คูณ 160 พิกเซลนะคะใครเลือกไซส์ไหนนะคะก็ไปทำรูปให้ตรงกับไซส์นั้นๆนะคะเวลาที่มาแสดงผลในหน้าร้านของเราเนี่ยก็จะแสดงผลได้อย่างพอดีเลยนะคะพอเลือกไซส์ได้แล้วนะคะก็กดดันออกมาค่ะอันนี้หวานเลือกเป็นบิ๊กแบนเนอร์ไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เรากดดันออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีกรอบของแบนเนอร์ในหน้าร้านของเราแล้วนะคะก็ให้กด Add an Image แล้วก็เลือกรูปแบนเนอร์ของเราได้เลยค่ะตอนนี้หวานยังไม่ได้มีรูปแบนเนอร์นะทุกคนแต่ว่าหวานจะลองเอารูปที่หวานทำพรีเซนต์นะคะลองเอามาใส่ให้ทุกคนดูเพื่อที่จะให้เห็นภาพของการวางแบนเนอร์ก่อนแล้วกันนะคะด้วยความที่รูปของหวานเนี่ยมันจะไม่ใช่ไซส์เดียวกันกับแบนเนอร์นะทุกคนมันเลยทำให้การแสดงผลเป็นแบบนี้นะคะเขาจะยึดเอาตรงกลางของรูปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใส่แบนเนอร์เนี่ยหวานก็แนะนำว่าให้คุณไปเซตไซส์ของรูปให้ตรงกับที่หน้าเว็บเขาแจ้งมานะคะเพื่อที่จะให้การแสดงผลในหน้าเว็บเนี่ยมันสวยงามที่สุดนะคะซึ่งในส่วนของแบนเนอร์ตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะให้หวานสอนทำแบนเนอร์ในหน้าร้าน Essie นะคะก็คอมเมนต์บอกไว้นะคะไว้ถ้ามีคนสนใจให้หวานสอนทำเยอะๆนะเดี๋ยวหวานจะสอนทำอาจจะสอนทำโดยใช้โปรแกรม Canva หรือว่าโปรแกรม Adobe Express อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกหวานไว้ได้นะคะเดี๋ยวหวานจะมาสอนทำอีกทีนึงนะคะเพิ่มเติมในส่วนของแบนเนอร์นิดนึงนะคะหลายๆคนอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าควรจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในแบนเนอร์บ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแบนเนอร์เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเปิดเข้ามาในร้านของเราแล้วมองเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะโฆษณาอะไรเกี่ยวกับร้านของคุณนะคะก็สามารถที่จะดีไซน์ใส่ลงไปในแบนเนอร์ได้เลยนะคะทุกคนสมมุติว่าถ้าช่วงนั้นคุณจัดโปรโมชั่นให้กับร้านของคุณอยู่นะคะคุณก็สามารถที่จะเอาโปรโมชั่นเนี่ยมาดีไซน์ใส่แบนเนอร์โชว์ตรงนี้ได้นะคะมันก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเห็นโปรโมชั่นของคุณได้อย่างชัดเจนเลยค่ะหรือว่าบางคนนะคะมีสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์สินค้าตัวเด่นของร้านนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาสินค้าตัวนั้นนะคะม
าดีไซน์ในไซส์ของแบนเนอร์แล้วก็ใส่ลงไปเป็นแบนเนอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วพอคุณใส่รูปแบนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเซฟได้เลยค่ะนอกจากรูปแบนเนอร์แล้วนะคะเลื่อนมาด้านล่างสิ่งนึงที่หวานอยากจะให้ทุกคนควรจะต้องใส่มากๆเลยก็คือรูปโปรไฟล์ของร้านค่ะตรงนี้นะคะหวานแนะนำว่าให้คุณลองออกแบบโลโก้ร้านของคุณดูนะคะอาจจะเอาชื่อร้านมาใช้ในการออกแบบรูปโปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวรูปโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาเสิร์ชงานในหน้าเอสซี่นะคะเจ้ารูปโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นรูปที่จะช่วยทำให้ลูกค้าจดจำร้านของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะแนะนำว่าถ้าใครถนัดเรื่องของงานดีไซน์นะคะก็อาจจะสร้างโลโก้ของตัวเองขึ้นมาหรือว่าถ้าชื่อใครไม่ยาวจนเกินไปนะคะก็อาจจะพิมพ์ชื่อลงไปในรูปโปรไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะในส่วนของรูปโปรไฟล์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะต้องใช้รูปที่นามสกุล .jpg .gif หรือ .png เท่านั้นนะคะแล้วก็ไฟล์เนี่ยจะต้องไม่เกิน10 MB นะคะรวมถึงไซส์เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า500x500 พิกเซลนะคะหวานใส่รูปนี้เป็นรูปโลโก้ของช่องหวานไปก่อนละกันนะคะใส่รูปโปรไฟล์ของร้านแล้วลองมองมาด้านขวานะคะคุณจะเห็นรูปโปรไฟล์อีกอันนึงนะคะแล้วก็มีไอคอนกล้องถ่ายรูปอยู่ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์ของโปรไฟล์ส่วนตัวของเราอะค่ะจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านที่ Etsy เนี่ยเขาจะให้เราสมัครเว็บ Etsy ก่อนซึ่งเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวตรงนี้ล่ะค่ะคือรูปโปรไฟล์ส่วนตัวของเรานะคะหวานก็อยากแนะนำว่าให้คุณใส่รูปโปรไฟล์ของคุณตรงนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของความน่าเชื่อถือของร้านนะและตรงนี้ค่ะข้างๆรูปโปรไฟล์ของร้านเนี่ยนะคะมันจะมีปุ่มบวก Add a Shop Title Describe Your Shop in One Sentence นะคะตรงนี้นะคะให้คุณอธิบายร้านของคุณใน1ประโยคนะคะให้คุณกดเครื่องหมายบวกขึ้นมาค่ะตรงนี้เนี่ยหวานก็แนะนำว่าให้คุณอธิบายเกี่ยวกับร้านของคุณลงไปนะคะภายใน55ตัวอักษรนะอย่างเช่นคุณอาจจะอธิบายว่าร้านของคุณเนี่ยขายดิจิตอลโปรดักต์เป็นไฟล์ PNG SVG อะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแต่งประโยคแล้วมันดูไม่สวยงามยังไม่ดูน่าสนใจนะคะคุณก็อาจจะขอตัวช่วยกับ ChatGPT ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ย ChatGPT เนี่ยช่วยได้หลากหลายงานเลยนะคะยิ่งคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแบบหวานนะคะหวานใช้บ่อยมากเลยนะคะเวลาที่จะต้องแต่งประโยคอะไรให้มันแบบรู้สึกสวยๆงามๆหรือว่าต้องการที่จะกระตุ้นการซื้อให้กับลูกค้านะคะหวานก็จะพิมพ์บอก ChatGPT นะคะให้เขาช่วยแต่งประโยคใหม่ให้เราค่ะคุณก็สามารถใช้ ChatGPT มาช่วยในส่วนตรงนี้ได้นะคะซึ่งในเรื่องของ Shop Title เนี่ยนะคะเขาช่วยในเรื่องของ SEO ด้วยนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดูนะคะในหน้าต่าง Pop-up ของ Shop Title เนี่ยหลังจากที่เราพิมพ์ลงไปแล้วนะคะเขาจะโชว์ใน Google Search Result Preview ตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้หวานพิมพ์ลงไปว่า Digital Product PNG File Instant Download นะคะซึ่งในส่วนของ Google Search Result Preview นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะโชว์ตรงตัวอักษรสีน้ำเงินนะคะว่า Digital Product PNG File Instant Download by ChubbyMe นะคะตรงนี้เนี่ยช่วยเรื่องของ SEO นะคะทุกคนสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมาเสิร์ชใน Google นะคะว่าต้องการไฟล์ PNG เป็น Butterfly Wrap เป็นไฟล์ดิจิตอลอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะเปิดมาเจอร้านของหวานได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครคำนึงถึงเรื่องของ SEO อยากจะให้คนที่มาเสิร์ชในโลกออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะมาเจอร้านของคุณนะหวานก็แนะนำว่าให้คุณหาคีย์เวิร์ดที่เจ๋งๆคีย์เวิร์ดที่มันตรงกับร้านของคุณตรงกับสินค้าของคุณนะคะมาเรียบเรียงเป็นประโยคแล้วก็ใส่ลงไปในไทเทิลตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมาเสิร์ชเจอหาร้านของคุณได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากใส่ไทเทิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเซฟได้เลยค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะจะเจอกับไอคอนโลเคชันแล้วเขียนว่า no location set นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถ edit โลเคชันได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะใส่โลเคชันว่าเราอยู่ไทยแลนด์นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมี announcement นะคะซึ่งคุณสามารถที่จะกดบวก add a shop announcement ได้นะคะหลายๆคนนะคะจะAdd Announcement ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่บอกลูกค้าว่าในช่วงนั้นๆมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเราก็สามารถที่จะเอารายละเอียดโปรโมชั่นของเราค่ะมาใส่ตรงนี้ได้นะอะไรที่คุณอยากจะบอกลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามาในหน้าร้านนะคะคุณก็สามารถที่จะมา Add a Shop Announcement ตรงนี้ได้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในส่วนของ Product นะคะคุณจะเจอกรอบสี่เหลี่ยมและมีเครื่องหมายบวกเขียนว่า Add and Renew Item from the Listing Manager ตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อเพิ่มสินค้า
าใหม่ของคุณได้เลยค่ะพอกดมาแล้วนะคะเขาก็จะเด้งไปที่หน้า listing นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามีสินค้าที่หวานได้แอดไปแล้ว1ชิ้นเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้ารวมสินค้านะคะที่เรามีทั้งหมดในร้านของเรานะทุกคนซึ่งถ้าคุณต้องการที่จะแอด listing นะคะก็คือมีปุ่มมุมขวาบนนะคะปุ่มสีดำๆตรงนี้นะคะแอด listing ตรงนี้ได้เลยค่ะพอกดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมี pop up โชว์ขึ้นมานะเราก็จะต้องใส่ข้อมูลสินค้าเหมือนตอนที่เราใส่ข้อมูลสินค้าชิ้นแรกตอนที่เราสมัครเลยนะคะถ้าใครงงในส่วนตรงนี้นะคะหวานแนะนำว่าให้กลับไปดูคลิปแรกนะคะคลิปที่หวานสอนลงงานชิ้นแรกนะคะในนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆครบอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะย้อนกลับมาในหน้าเมื่อกี้นะคะถ้าเราสังเกตเราจะเห็นอีกกล่องสี่เหลี่ยมนึงนะคะที่เรายังไม่ได้กดเข้าไปเลยนะที่เขียนว่า feature area to highlight listing นะคะตรงนี้เนี่ยถ้ากดขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามี pop up ขึ้นมาที่เขียนว่า shoot feature layout นะคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการโชว์สินค้าที่เป็นไฮไลท์นะคะซึ่งเขาก็จะมีให้เลือกใช้เป็น standard grid นะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองกด standard grid แล้วก็กดดันออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีกล่องสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะคะแล้วก็มีสินค้าชิ้นแรกของหวานโชว์อยู่ด้านบนนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น listing ที่เราต้องการเน้นนะคะทุกคนสมมุติว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะแล้วเรามีสินค้าคริสต์มาสที่เป็นสินค้าที่เราต้องการที่จะให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีสินค้าชิ้นนี้ให้มันเด่นๆหรือว่าคุณอาจจะมีสินค้าเบสเซลเลอร์ที่ใครๆเข้ามาที่ร้านของคุณเนี่ยเขาก็จะต้องซื้อสินค้านี้เนี่ยคุณอยากจะโชว์ให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในหน้าร้านของคุณเห็นสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าชิ้นแรกๆนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาสินค้าชิ้นนั้นนะคะมาใส่อยู่ในตรงไฮไลท์ตรงนี้ก็ได้นะคะโดยการแอดลิสติ้งตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหวานมีสินค้าแค่ชิ้นเดียวนะคะในร้านของหวานมันเลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีสินค้าต่างๆมาโชว์ได้นะคะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพนะคะคุณก็ถ้าคุณมีสินค้าหลายชิ้นคุณก็สามารถกด add listing แล้วก็เลือกสินค้าที่คุณต้องการที่จะมาโชว์ตรงไฮไลท์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กด save ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณสามารถที่จะ edit queue ได้ด้วยนะคะอยากจะโชว์สินค้าตัวไหนก่อนสินค้าตัวไหนหลังนะคะก็สามารถกดที่ปุ่ม edit queue ตรงนี้แล้วก็เลื่อนสินค้าที่ต้องการให้โชว์ก่อนขึ้นมาอยู่ด้านได้เลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในหน้าร้านของเราเนี่ยคุณสามารถที่จะแอดวิดีโอแล้วก็รูปได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์วิดีโอเกี่ยวกับร้านของคุณขึ้นมาทำให้ลูกค้ารู้ว่าร้านของคุณเนี่ยน่าซื้อขนาดไหนนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเก็บภาพเวลาที่คุณนั่งทำงานนั่งวาดรูปนั่งออกแบบชิ้นงานอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านของคุณเนี่ยเขาเกิดความอินในสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเว็บSC เนี่ยก็เป็นเว็บที่ขายของเกี่ยวกับงานคราฟต์งานทำมืองานศิลปะต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าด้วยรูปหรือวิดีโอทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นกระบวนการในการทำงานของเราเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเขาเชื่อถือในร้านของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากซื้อสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นค่ะEtsy sellers, have you ever wanted to show how much time and เนี่ยนะคะถ้ากด add วิดีโอขึ้นมานะคะเขาก็จะมีคลิปวิดีโอ how to make an Etsy shop นะคะก็สามารถมาศึกษาตรงนี้ได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะก็คือไม่เกิน300 MB นะคะส่วนรูปเนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุดถึง5รูปเลยนะคะแล้วเราก็ยังสามารถ add a story headline ได้ด้วยนะคะรวมถึง add your story เพื่อ tell a shopper a little about your business ก็ได้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยในหน้าร้านของ Etsy เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เราอธิบายให้เราขายงานให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้หลายรูปแบบเลยนะคะซึ่งถ้าใครสามารถที่จะใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปได้นะคะก็จะทำให้ร้านของคุณเนี่ยดูมีเรื่องราวและสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะ around the web ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ลิงก์เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆที่คุณมีก็ได้นะคะและในส่วนของ shop member นะคะตรงนี้ก็สามารถแอดลงไปได้นะสามารถเลือกโปรไฟล์พิมพ์ชื่อ member นะคะแล้วก็แอดโรได้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเรื่องของ shop policy นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ set up a simple shop policies ได้นะคะเรื่องของ return and exchange นะคะที่หวานได้
เล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าหวานจะเขียนลงไปใน description ของสินค้าเลยนะคะว่าหวานไม่ให้ return ไม่ให้ exchange นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมา create policy ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะโชว์ที่หน้าร้านของคุณเลยนะคะในส่วนของ policy เนี่ยสามารถ set ได้อีกหลายแบบเลยนะคะคุณก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะในส่วนของด้านล่างนะคะ frequently asked question นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ add an FAQ ได้นะคะก็คือคำถามที่มีลูกค้ามาถามบ่อยๆนะคะก็สามารถมาพิมพ์ทิ้งไว้ตรงนี้ได้นะคะลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้เข้ามาอ่านแล้วก็ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับร้านของเรานะคะและถ้าทุกคนลองมองไปด้านล่างนะคะคุณจะเห็นว่ามีปุ่ม View Shop ตรงนี้นะคะถ้าคุณกดปุ่มตรงนี้นะคะก็จะเห็นหน้าร้านของเราในมุมมองที่ลูกค้าจะเห็นนะคะคุณสามารถลองกดได้นะพอกดขึ้นมานะคะคุณก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าร้านของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะคะมีตรงไหนที่มันควรจะต้องปรับแต่งเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าหน้าร้านหวานเนี่ยตัวแบนเนอร์เนี่ยไม่ดึงดูดความสนใจเลยนะคะหวานเอารูปที่มีอยู่นะคะมาแปะๆไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแบนเนอร์ตรงนี้เนี่ยควรจะดีไซน์ใหม่เนาะแล้วก็ในร้านหวานยังมีสินค้าแค่ชิ้นเดียวอยู่เลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะให้ร้านดูน่าเข้าน่าซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะคุณก็ควรจะมีสินค้าเพิ่มเข้าไปให้ลูกค้าได้เลือกเยอะๆหน่อยนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาที่ร้านของคุณเนี่ยเขาก็จะได้เลือกช้อปปิ้งได้อย่างหลากหลายนะคะโอเคค่ะในส่วนของการจัดการตกแต่งหน้าร้านของเว็บ Etsy ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากจะให้หวานสอนออกแบบรูป cover เพื่อตกแต่งร้าน Etsy เนี่ยคอมเมนต์บอกหวานไว้นะคะไว้ถ้ามีคนสนใจเยอะๆนะคะเดี๋ยวหวานจะมาทำคลิปสอนอีกครั้งนึงนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะทุกคนใครตกแต่งร้านแล้วส่งขายงานแล้วเอามาอวดกันบ้างนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำดิจิตอลโปรดักต์การวาดรูปหารายได้เสริมเทคโนโลยีและ AI ก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ Lemonade ค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดนะคะหวานแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย